บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับคำแนะนำการใช้งานพัดลมทั้งให้ถอดปลั๊กพัดลมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและการเปิดพัดลมนานๆอาจเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5วิธีทำความสะอาดพัดลมด้วยยาสีฟันเกลือน้ำส้มสายชูใช้ได้จริงหรือคลิปนี้ถือว่าอันตรายมากจะเห็นได้ว่ามีการเปิดพัดลมให้มันหมุนด้วยซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าในขนาดนั้นแล้วถ้าของเหลวที่มันสะบัดออกมาเนี่ยมันเกิดรั่วไหลกระเด็นออกไปโดนตัวมอเตอร์พัดลมเนี่ยหรือไหลลงไปยังสวิตช์ข้างล่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากไฟช็อตขึ้นมาได้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงการใช้ยาสีฟันเกลือน้ำส้มสายชูฉีดใบพัดและตะแกรงก่อนนำถุงพลาสติกมาครอบและเปิดพัดลมให้หมุนทิ้งไว้นอกจากจะไม่ช่วยให้พัดลมสะอาดแล้วยังเสี่ยงเกิดอันตรายตามมาได้ไม่ควรทำตามครับอันดับที่4คำแนะนำการใช้พัดลมให้ปลอดภัยจริงหรือเมื่อเปิดพัดลมทั้งวันควรใช้ปลั๊กไฟมาตรฐานเสียบปลั๊กพัดลมด้วยเพื่อป้องกันไฟช็อตถ้าเป็นพัดลมใหม่ๆโอกาสที่จะเกิดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากพัดลมจะไหม้จะอะไรปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเสียบพัดลมเข้ากับปลั๊กที่ติดตั้งตามบ้านตามปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเดินสายตามมาตรฐานสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงคำแนะนำที่ให้ใช้ปลั๊กไฟพ่วงมาเสียบต่อพัดลมเพื่อป้องกันไฟช็อตเป็นเรื่องไม่จำเป็นเราสามารถเสียบพัดลมกับเต้ารับของตัวบ้านได้โดยตรงทั้งนี้ก็ไม่ควรใช้งานนานเกินไปและถอดปลั๊กเมื่อหยุดใช้ด้วยนะครับอันดับที่3คำแนะนำในการบำรุงรักษาพัดลมตั้งโต๊ะใช้ได้จริงหรือเป็นคำแนะนำที่ดีครับวัสดุเนี่ยบางทีใช้เป็นนานๆพลาสติกหรือชิ้นส่วนต่างๆบางทีมันอาจจะเริ่มแตกเริ่มกรอบถ้าเห็นร่องรอยมันเริ่มเล้าๆก็ไปเปลี่ยนเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าบางทีถ้าชิ้นส่วนมันเกิดทนไม่ได้เนี่ยมันก็จะแตกชำรุดและทีเนี้ยมันจะเหวี่ยงกระเด็นออกมาข้างนอกซึ่งเป็นอันตรายกับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆพัดลมตรงฝาครอบมอเตอร์พัดลมข้างในก็สามารถที่จะถอดไปทำความสะอาดได้ก็ต้องถอดปลั๊กออกมาก่อนแล้วก็ค่อยๆถอดฝาออกมาถ้าเรามีความรู้เชิงช่างในระดับนึงก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นละอองเกาะหยอดน้ำมันกันฝืดและหมั่นตรวจสอบชิ้นส่วนหากชำรุดก็รีบเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมครับอันดับที่2คำเตือนให้ถอดปลั๊กพัดลมเมื่อไม่อยู่บ้านจริงหรือเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับการใช้งานพัดลมเป็นระยะเวลานานๆมันก็จะต้องมีหยุดพักกันบ้างคนทำงานบางทีเราต้องหยุดพักกันบ้างเลยเพราะนั้นเครื่องไฟฟ้าก็เป็นเช่นเดียวกันเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆเป็นไปได้ที่จะทำงานได้นานๆแต่ทีนี้ถ้าเราใช้มาเป็นปีๆแล้วอะไรเงี้ยอายุการใช้งานมันก็จะต้องเริ่มเสื่อมถอยกันบ้างละเพราะนั้นการที่มันจะทำงานได้เป็นระยะนานๆโอ้โหเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์เป็นเดือนโดยไม่ปิดเลยเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปทำแบบนี้ดีกว่านะครับก็อาจจะใช้พัดลมหลายตัวนิดนึงนะก็สลับกันทำงานแบบนี้มันก็จะทำให้เราใช้พัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นานขึ้นยังมีช่วงเวลาให้มันได้พักบ้างลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่บ้านมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ควรทำตามนะครับและอันดับที่1เปิดพัดลมนานๆไฟไหม้ได้จริงหรือมีโอกาสที่จะไหม้ได้ถ้าเป็นมอเตอร์ที่ใช้งานมานานๆหรือขาดการบำรุงรักษาเช่นล้างใบพัดหรือเปิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆแต่ว่าอย่างในคลิปนั้นอาจจะมีการดัดแปลงเพื่อแสดงให้เราเห็นว่ามันมีโอกาสเกิดการไหม้โดยอาจจะเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ให้มันมีขนาดมากขึ้นแต่ที่มันไหม้ได้เยอะขนาดนั้นมันก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะก็จะมีพวกพลาสติกซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นพลาสติกที่จะติดไฟได้ด้วยในรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกมีโอกาสที่จะลุกติดไฟได้แต่ในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นพลาสติกไม่ลามไฟส่วนการนำไปแชร์ต่อสามารถนำไปแชร์ต่อได้แต่ว่าไม่ควรตื่นตระหนกสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการเปิดใช้พัดลมนานๆติดต่อกันโดยไม่พักรวมถึงไม่เคยทำความสะอาดจนมีฝุ่นเกาะใบพัดและตะแกรงหรือมีการดัดแปลงคาปาซิเตอร์ที่มีการจ่ายไฟมากเกินไปมีส่วนทำให้พัดลมเสียหายและอาจร้ายแรงจนถึงการเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ต้องระวังนะครับป้องกันเหตุร้ายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำได้ด้วยการดูแลรักษาและใช้งานให้ถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะพัดลมที่ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเปิดใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานควรหมั่นตรวจสอบและควรใช้พัดลมที่ได้มาตรฐานรับรองครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ชัวร์ก่อนแชร์ make sure ก่อน makes new สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม